านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจแปลข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงไพศาลมังกรชัยยาและนิธิโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์สนับสนุนโดยเงินได้ฝากสลากออมสินได้ลุ้นทองสินเชื่อบ้านทออสอเพิ่มสุขสิทธิกู้เพิ่มสำหรับลูกค้าผ่อนดีดอกเบี้ย3ปีแรก 3.99% ด่วนวงเงินจำกัดโทร02-645-9000ธนาคาร CIMB ไทยเราเชื่อมพลังและความหลากหลายของอาเซียนเพื่อคุณ Exim Bank สนับสนุนมากกว่าการส่งออกโทร02-617-2111สินเชื่อสมอ SME ส่งความสุขดอกเบี้ยปีแรก 8.7% ต่อปีถึง31มีนาคมนี้สนใจติดต่อ SME Bank Call Center 1357เพราะดอกเบี้ยเงินฝากวิ่งทุกวันอย่าช้าไปธนาคารออมสินแล้วเรียกหาเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนดอกเบี้ย 2.1% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ15เดือนดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด 8% ต่อปีหรือเฉลี่ย 2.5% ต่อปีฝากเริ่มต้น 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับเต็มๆไม่เสียภาษีจะ5เดือนหรือ15เดือนก็รีบเลยดอกเบี้ยพิเศษแบบนี้ต้องที่ธนาคารออมสินถึง31มีนาคมนี้โทร1115รายงานสภาพจราจรขณะนี้รถหนาแน่นทุกเส้นทางผู้ที่กำลังจะเดินทางไปยังสำนักประกันสังคมโปรดใช้เส้นทางพิเศษเลี้ยวเข้าธนาคารกรุงไทยสาขาไหนก็ได้จะจ่ายเงินสมทบมาตรา33 3940ก็ง่ายได้ใบเสร็จทันทีจะรับเงินผลประโยชน์ทดแทนก็แค่เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยและสำหรับผู้ที่ไม่อยากเดินทางก็สามารถสมัครหักบัญชีอัตโนมัติได้เลยสอบถามโทร02-111-1111ธนาคารกรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณคุณตังเสียใหม่ป้าทองเศรษฐีใหม่เฮียเบิ้มเท่าแก่ใหม่อู้ว่าน้องเพชรก็คนรวยหน้าใหม่อู้หู ไม่ต้องตกใจใครก็เป็นคนรวยหน้าใหม่ได้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์แค่เปิดบัญชีเงินฝากประจำ7เดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.77% ต่อปีฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทรับดอกเบี้ยรายเดือนวันนี้ถึง15มีนาคมศุกร์นี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้เพราะคำถามนี้เครื่องบินจึงถือกำเนิดขึ้นทำไมเราถึงถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆให้คนที่อยู่ไกลเห็นไม่ได้เพราะความสงสัยทำให้เกิดโทรทัศน์ทำไมโทรศัพท์มือถือใช้โทรได้อย่างเดียวเพราะคำว่าทำไมเราจึงได้ใช้สมาร์ทโฟนกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าพลังของคำถามจะสร้างอนาคตใหม่และขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าปตท.พลังที่ยั่งยืนข้าเจ้ามีสตังค์หมุนในธุรกิจน้อยใครได้สตังค์สักก้อนมาสต็อกสินค้าผมจะขยายอีกร้านนะครับต้องการเงินไปลงทุนร้านข่อยกับเก้าแล้วอยากสิได้เงินสักก้อนมาปรับปรุงร้านใหม่ตอนนี้ธุรกิจของฉันมันเล็กเกินไปฉันต้องการขยายให้มันใหญ่กว่านี่สินเชื่อรายย่อย Small SME ช่วยคุณได้กู้ได้ถึง1ล้านผ่อนนาน7ปีปลอดเงินต้นสูงสุด1ปีใช้แค่บสย.ค้ำประกันก็กู้ได้ติดต่อ SME Bank โทร1357เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงเปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดยเงินได้ฝากสลากออมสินได้ลุ้นทองบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ6นาฬิกา11นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจนะครับวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีครับ12มีนาคม2558นะครับก็คุณนิติโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์และผมไพศาลมังกรชัยยาอยู่กับท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้นะครับคุณนิติโรจน์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับที่ไพศาลครับคุณผู้ฟังครับก็ตกลงปลัดณรงค์ครับก็โดนเด้งจนได้นะฮะวันนี้ก็พาดหัวข่าวครบทุกฉบับเลยครับเรื่องเด้งคุณหมอณรงค์นะฮะปลัดสาธารณสุขไปนั่งอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลครับครับก็ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับก็มีพาดหัวข่าวทุกฉบับเลยนะครับเกี่ยวกับคุณหมอณรงค์สหเมธาพัฒน์นะครับมาดูที่หนังสือพิมพ์เดนิวกันก่อนนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเด้งหมอณรงค์นะครับไปเข้ากรุป
ไปไม่สนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็อย่างที่ได้เรียนเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เข้าไปอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันมานะครับสืบเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งนะครับที่เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เลยมีข่าวนี้ออกมานะครับก็เริ่มตั้งแต่คุณหมอณรงค์เนี่ยนะครับก็คร่าวๆละกันนะฮะออกมาเปิดเผยตัวเลขโรงพยาบาลรัฐหลายร้อยแห่งนะครับว่าขาดสภาพคล่องแล้วก็เรียกร้องให้มีการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายงบเหมาจ่ายรายหัวให้โรงพยาบาลแบบใหม่นะครับโดยผ่าระบบเขตสุขภาพนะครับพร้อมขอให้มีการสอบเส้นทางการจ่ายเงินของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งพบว่ามีการจ่ายให้กับหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่สถานบริการของรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีประเด็นอื่นๆนะครับเรื่องของเบนท่าทรายนะครับแฉสิ้นมีคลิปเสียงพันตำรวจโทนะครับรับสินบนยาบ้าหลังจนมุมขณะย้อนกลับไทยแค้นจ่ายเงินแล้วนะครับยังถูกสั่งเก็บด้วยเขาบอกว่าตำรวจแล้วก็ทหารนะครับส่วนที่กำลังสกัดจับเบนท่าทรายผู้ต้องหาพัวพันยาเสพติดคารถตู้โดยสารนะครับใกล้ด่านเจดีย์3องค์ห้าวจัดนะครับโพสต์เฟซบุ๊กขู่ฆ่าตำรวจทั้งก็เรียกว่าอะไรนะฮะทั้งโรงพักเลยนะครับขออันนี้ก็ถูกส่งตัวไปคุมขังที่ในส่วนของไอสำนักงานตำรวจที่ท่าทรายนะครับอันนี้ก็ตำรวจก็คงไม่ทำอะไรแล้วนะก็ออกมาขู่แบบนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของประเด็นนะครับที่บอกว่าล็อกได้แล้ว7คนปาบึ้มสารนะครับล่าที่เหลือขู่ขัดขืนยิงนะครับนี่เป็นความคืบหน้านะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของบอกว่าตระคุบนะครับเจ๊พรเจ้าของรีสอร์ทพร้อมกับลูกเลี้ยงโดนตำรวจล่อซื้อก็ยึดยาได้ 300,000 นะครับรับใหญ่เลยทีเดียวนอกจากนี้ครับก็จะมีในส่วนของสนช.โผค้านขายหวยนะครับร้านสะดวกซื้อจี้เปิดร่างพรบ.ใหม่ตรวจสอบนะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับก็มีรายงานข่าวเกี่ยวกับการที่จะมีการขายหวยนะครับผ่านร้านสะดวกซื้อผ่านเคาน์เตอร์สวิตอะไรต่างๆนี่นะครับวันนี้ทางสนช.ก็ออกมาคัดค้านในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของหน้าเศรษฐกิจกันนะครับก็จะมีประเด็นนะครับเมื่อวานนี้ต้องค่อนข้างบอกว่าหักปากกาเซียนเหมือนกันนะครับสำหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับก็กนง.จำนนครับลดดอกเบี้ย 0.25% แต่เดี๋ยวลดทำไมเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันในช่วงที่3กันนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของประเด็นที่บอกว่าดันธุรกิจค้าปลีกแฟรนไชส์ระดมทุนในตลาด MAI แล้วก็ออมสินครับชู2โปรแกรมกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยต่ำนอกจากนี้ก็จะมีบอกว่าเตือนบัณฑิตใหม่เตะฝุ่นเส้นพิษเศรษฐกิจไทยโคม่ามกราคมตกงาน 400,000 คนนอกจากนี้ก็จะมีบอกว่าขนส่งครับจัดระเบียบรถ2แถวย่านตลาดพูถนนพุทธากาศนะครับนี่ก็เป็นประเด็นข่าวของทาง Daily News เขานะครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเช้าวันนี้ฮะก็เช่นเดียวกันครับพาดหัวบอกว่าบิ๊กตู่เซ็นเด้งฟ้าผ่าปลัดสาธารณสุขนะครับหมอขู่รวมพลค้านนะครับจวกนะครับคำสั่งย้ายไม่เป็นธรรมเผยเหตุเกาเหลานะครับนายแพทย์รัชตะหมอณรงค์อ้างไม่เครียดฮะเขาบอกว่าโดนจนได้ย้ายฟ้าผ่าหมอณรงค์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนายกก็เซ็นคำสั่งเด้งเข้ากรุนะครับนอกจากนี้ก็จะมีประเด็นนะครับเรื่องของเบนท่าทรายครับแฉจ่ายสวยขายยาหลังจนมุมที่การยันนะครับรองผู้กำกับเนี่ยรับเงินเผยประวัติเนี่ยสุดจักรเลยนะครับโพสต์ขู่ฆ่ายกโรงพักเลยนะครับก็ถูกจับได้นะครับหลังจากที่ย้อนกลับมานะครับก็บอกว่ากลับมาเที่ยวประเทศไทยนะครับก็คิดถึงบ้านประมาณนั้นนะฮะนอกจากนี้นะครับก็จะมีบอกว่าหลักการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยแก้ได้วิษณุการันตีนะครับ38อดีตสว.ส่อรอดถอดถอนนะครับสนช.เขาก็นัดลงคะแนนนะครับลงคะแนนแบบลับๆคดีสอยอดีต38สว.แก้รัฐธรรมนูญโดยมิชอบเช็คเสียงเชือดไม่พอส่อรอดยกกวนนะครับเสียงส่วนใหญ่เห็นพ้องครับรัฐธรรมนูญปี50สิ้นสภาพแล้วความผิดเนี่ยไม่ชัดผลประโยชน์ก็ทับซ้อน
ลักไก่นะครับผ่านร่างฉบับปลอมยกหลักปฏิบัติเคยมีกรณีขอเปลี่ยนร่างกฎหมายก่อนบรรจุวาระด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็มาดูในส่วนของหน้าเศรษฐกิจกันบ้างนะครับหน้าเศรษฐกิจของไทยรัฐก็จะอยู่ที่หน้า8นะครับมีประเด็นนะครับบอกว่าฉีกกฎกาแฟเบเกอรี่เต็มเมืองหลักสูตร MIT เสริม SME คิดใหม่แล้วก็จะมีบอกว่าคลังยกเว้นภาษีบ้านนะครับ 2.5 ล้านบาทกรุงเทพปริมณฑลรับอานิสงส์ลุ้นคนชราเกษียณไม่ต้องควักเงินแล้วก็จะมีนะครับบอกว่าล้มโต๊ะเลือกผู้ว่าทททนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็มีการสรรหาผู้ว่าการอยู่นะครับนอกจากนี้ครับก็จะมีเรื่องของเด็กจบใหม่จอกคิวเตะฝุ่นอื้อซ่านะครับก็เป็นประเด็นเดียวกันแล้วก็จะมีเรื่องของกนง.ครับบอกว่าแรงกดดันไม่ไหวนะครับตัดใจลดดอกเบี้ยโคสิตต้านนะครับประธานธนาคารโคสิตค้านนะครับเป็นแค่จิตวิทยาเท่านั้นเองเรียกว่าเรื่องนี้เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ทีเดียวเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ฮือฮาเลยนะครับตอนประกาศผลการประชุมกันออกมานะครับนอกจากนี้ครับก็จะมีบอกว่าเปิดหวอรฟท.ร่วมไฮสปีดเทรนประจินนะครับควงจีนลงหนองคายชี้จุดสร้างทางเชื่อมไทยแล้วก็ลาวนะครับมาดูอีกฉบับนึงนะครับที่หนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับก็พาดหัวใหญ่ก็เรื่องของคุณหมอณรงค์นะครับคมชัดลึกเนี่ยเขาให้หัวนะครับบอกว่าบิ๊กตู่ลงนามพ้นปลัดสาธารณสุขตั้งกรรมการสอบไม่สนองงานรัฐเด้งหมอณรงค์เจ้าตัวมั่นใจเรื่องไม่จบประชาคมนัดให้กำลังใจแล้วก็จะมีประเด็นนะครับที่บอกว่าปิดหีบรัฐธรรมนูญ4กันยายนทูล9จับตาถอดถอน38สว.ส.รอดนะครับถกแม่น้ำ5สายบิ๊กตู่ตรวจกันบ้านร่างรัฐธรรมนูญย้ำไม่คิดสืบทอดอำนาจวิษณุฆ่าทูล9นะครับถวายรัฐธรรมนูญ4กันยายนนี้แต่หากทำประชามติก็จะยืดออกไปอีกนะครับส่วนสนช.ก็ลงมติถอดถอน38สว12มีนาคมนะครับสรอดทั้งหมดนะครับเมื่อวานท่านนายกให้สัมภาษณ์นะครับว่าไม่ใช่แม่น้ำ5สายแล้วนะครับก็มีเพียงแค่4สายเท่านั้น1สายนะครับที่ตัดออกไปนั่นก็คือในส่วนของคสช.นั่นเองนะครับก็คือไม่ต้องการสืบทอดอำนาจอย่างที่เป็นประเด็นที่เขาพาดหัวกันเอาไว้นี่นะครับนอกจากนี้นะครับก็มีเรื่องของเบนท่าทรายก็รายงานเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของธรรมชโยนะครับส่อยื้อ DSI ยาวส่อพระลูกวัดนะครับแจงขัดตาทับธรรมชโยนะครับก็ส่อเลื่อนยาวพบ DSI ทนายชี้ต้องเตรียมเอกสารเล็งส่งพระลูกวัดให้ปากคำแทนนะครับ26มีนาคมขณะที่ศิษย์เก่าธรรมกายก็โผร้องขอตำรวจคุ้มกันหลันออกมาแฉธรรมกายนะครับก็เป็นในส่วนของนายแพทย์ดร.มโนนะฮะเราหาวันนิดนั่นเองนะครับเข้าแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับพระภาวนาวิริยคุณหรือว่าพระทันตะชีวูนะครับรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้ดูแลเว็บไซต์ Facebook ตื่นเถิดชาวพุทธนั่นเองนะครับในความผิดฐานหมิ่นประมาททาง Facebook เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับนี่เป็นในส่วนของข่าวสำคัญสำคัญของสื่อพิมพ์ทั้ง3ฉบับก็ได้รายงานเอาไว้ครับพี่ประสานครับครับมติชนก็มีประเด็นที่พาดหัวข่าวนะครับบอกเกาเหลาสาธารณสุขเด้งปลัดบิ๊กตู่เชือดหมอนัดฮือคลุมปี๊บต้านรัชตะคู่ปรับชี้งานสะดุด38สว.รอดสนช.ไม่ถอดนะนี่ประเด็นแล้วนะครับ5สายยันเลือกตั้งกุมภา59นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พาดหัวข่าวอยู่ในประเด็นแรกนะครับส่วนประเด็นที่2ก็จะมีเรื่องบอกว่ากนง.โหวต4ต่อ3หั่น25สตางค์ลดดอกเบี้ยไทยพาณิชย์รีบขานรับคนกทม.ปริมณฑลก็เฮบ้าน2ล้าน5ไม่เสียภาษีครับก็มีประเด็นเรื่องกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพาดหัวข่าวรวมอยู่ในเรื่องของการลดดอกเบี้ยนโยบายเมื่อวานนี้ของกนง.ด้วยนะครับครับจำคุก2ปี6เดือนพ่อแม่ศรีรัตน์นะฮะก็จำคุกบิดามารดาท่านผู้หญิงศรีรัตน์คนละ5ปีฐานหมิ่นเบื้องสูงรับสารภาพศาลอาญาก็สั่งลดโทษลงกึ่งหนึ่งแต่ว่าจำคุก2ปี6เดือนไม่รอลงอาญานะครับมีภาพด้วยเป็นภาพที่ทั้งนายอภิรุตสุวดีและนางวันธนีสุวดีบิดาและมารดาท่านผู้หญิงศรีรัตน์นะฮ
เมื่อวานนี้ก็ไปฟังคำตัดสินของศาลนะครับโดยทั้งสองก็ไม่ต่อสู้คดีให้การรับสารภาพศาลก็ตัดสินได้เร็วนะฮะหมอมโนก็ขอคุ้มครองปมแฉสะยูเนียนนะครับสากลยูเนียนคลองจันนะฮะพยานคดีสากลร้องดีเอสไอคุ้มครองเหตุถูกข่มขู่หลังแฉวัดธรรมกายพระลูกวัดชี้ไม่มีตั้งกองทุนเยียวยานะครับแล้วก็บุกคนร้านนมจุดวางแผนบึ้มแค่ตึกร้างนะไม่พบหลักฐานเพิ่มตำรวจรอทหารส่งตัว6ผู้ต้องหาให้สอบนะศรีวราก็เผยทหารยังไม่ส่งตัว6ผู้ต้องหาหลักฐานคดีบึ้มศาลอาญาให้ตำรวจสอบนะตอนนี้ก็ทหารก็ส่งมา1คนละก็คือนายอะไรมหาหินใช่ไหมก็เหลืออีก6นะยังกันตัวไว้ตามอำนาจกฎอัยการศึก7วันก็คงจะสอบหาข้อมูลนะฮะแล้วก็มีเรื่องจับเบนท่าทรายคาสังขละนะครับรับขู่ฆ่าตำรวจส่งขังสถานีตำรวจภูธรที่สุพรรณครับนะบอกว่าจับได้คาด่านตรวจที่สังขละบุรีนะส่งหอรับตัวมาแถลงที่กรุงเทพก่อนนำส่งสถานีตำรวจภูธรศรีประจันดำเนินคดีต่อเจ้าตัวยอมรับไม่เคยต่อรองเข้ามอบตัวสมยศก็ตบเงินรางวัล 100,000 ให้ชุดจับกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็สะดวกซื้อขายหวยผู้ค้าทุบโต๊ะคุม80บาทไม่ได้อันนี้ก็เป็นสกู๊ปนะที่อยู่ในหน้าหนึ่งนี้ด้วยนะมาที่ SCV ผู้จัดการครับบอกว่าดร.มโนร้อง DSI ดูแลหลังแฉธรรมชโยรับเงินโกงสหกรณ์เมื่อวานนี้ก็ไปร้องกับทางกองปราบนะฮะขอให้ดำเนินคดีพระภาวนาวิริยะคุณหรือว่าพระทัตตะชีโวรองเจ้าวาดวัดพระธรรมกายในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลปลอมหรือข้อมูลอันเป็นเท็จนะฮะแล้วก็นี่แหละฮะร้องขอให้ดีเอสไอคุ้มครองด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพยานปากสำคัญกนง.ก็ลดดอกเบี้ยสลึงนะ SCB นำร่องปรับเงินกู้แล้วก็จับแล้วเบนท่าทรายมือโพสต์ขู่ฆ่าตำรวจสิ้นลายนะอีกข่าวบอกว่าตามรวบแล้ว7คนแก๊งบึ้มสารยังไม่เรียก2ในพลสอบขู่ที่เหลือขัดขืนเจอไม้แข็งตำรวจก็ยืนยันนะครับทหารควบคุมผู้ต้องหาปาระเบิดสารไว้แล้ว7รายเร่งตามจับอีก2นะแต่ไม่ขอเปิดเผยชื่อเผยมีความเชื่อมโยงกับคดีระเบิดก่อนหน้านี้ทั้งหมด4คดีส่วน2นายพลที่มีชื่อจากคำให้การของผู้ต้องหายังไม่มีการเชิญตัวมาพูดคุยเพราะหลักฐานยังไม่มีความชัดเจนย้ำจำเป็นต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดหากขัดขืนหรือยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ครับฟังแล้วเสียวเลยนะแล้วก็มีเรื่องนี้ครับบอกว่าแฉรัฐโกหกเปิดสัมปทานรอบ21พบ6แปลงมีน้ำมันก๊าซ 6.2 แสนล้านนะฮะแล้วก็เด้งนายแพทย์ณรงค์พ้นปลัดสาธารณสุขม็อบฮือต้านม็อบหมอฮือต้านโยกย้ายนะครับคลังพาณิชย์ก็ฟ้องแพ่งปูบุญทรงเช็คบินจำนำเจ๊งรุ่น19มีนาคมศาลรับคดีอาญานะฮะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนึ่งนะครับของผู้จัดการรายวัน SCV ส่วนในเซสชั่น2ของเขานะครับ IBIS ก็มีประเด็นนะบอกว่า Toyota เล็งลดเป้าขายรับตลาดรถยนต์บูบนะ Luxley ก็ขานรับหวยออนไลน์นะเมื่อวานนี้หุ้นก็วิ่งฉิวเลยนะ Luxley นะฮะส่วนทางกรุงเทพธุรกิจนะครับมีประเด็นนะบอกว่าโคสิตห่วงหนี้ครัวเรือนเพิ่มชี้ GDP ปีนี้ขึ้นกับการลงทุนภาครัฐลดดอกเบี้ยไม่ช่วยฟื้นเศรษฐกิจแต่กนง.มีมติ4-3ลดดอกเบี้ย 0.25% หวังกระตุ้นนะครับอีกข่าวครับบอกว่าคลังเล็งยกเว้นภาษีบ้านและสิ่งปลูกสร้าง 2.5 ล้านแล้วนะครับงดเก็บผู้อยู่อาศัยอายุเกิน60ปีนี่เรียกว่าขานรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เลยนะครับก็ผ่อนปรนไปเรื่อยนะเดี๋ยวยกเลิกไปเลยสงสัยถอยสุดซอยเลยนะประยุทธ์นั่งประธานสอบคืนเงินทุจริตจำนำข้าวนะนี่ก็เป็นอีกพาดหัวข่าวหนึ่งนะครับส่วนในเซกชั่น2ฮะ
เซกชันการเงินลงทุนกรุงเทพธุรกิจนะครับก็จะมีประเด็นบอกว่าหุ้นไทยส่อผันผวนขาลงนะปัจจัยลบรุมเร้าเฟดจ่อขึ้นดอกเบี้ยกดดันบรรยากาศลงทุนโบรกเกอร์ก็เผย5กลุ่มขยับราคารับกนง.ปรับลดดอกเบี้ยแล้วก็มีบอกคลังรับทอสอบริหารงานล่าช้าชี้เมินแก้ไขเสียหายในอนาคตเอ็กโก้ก็เล็งขยายธุรกิจลุกตลาดเอเชียแปซิฟิกกรตกล่าวโทษอดีตบอร์ดโปรเฟสนะฮะก็นี่ครับเพื่อเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเซกชันการเงินลงทุนนะฮะส่วนโพสต์ทูเดย์นะครับก็จะมีประเด็นนี้ครับบอกลดดอกเบี้ยปั๊มเศรษฐกิจไทยพาณิชย์ประเดิมหันกู้ 0.2%กนง.เสียงแตกนะครับผวาหนี้ครัวเรือนในขณะที่เขาก็ทำตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้วยนะครับนะโดยที่ตอนนี้นี่ปรากฏว่าไทยนี่ก็เกือบจะต่ำสุดแล้วนะครับ 1.75% นะครับก็เป็นรองเพียงสิงคโปร์ซึ่งดอกเบี้ยทางการเขานี่ 0.39% นะเหนือกว่าไทยนี่ก็จะเป็นไต้หวันครับ 1.875 นะแล้วเกาหลีใต้ 2% มาเลเซีย 3.25% ฟิลิปปินส์ 4% จีน 5.35% เวียดนาม 6.5% อินโดนีเซีย 7.5 เท่ากับอินเดียครับ 7.5 นะตอนนี้รู้สึกว่าแต่ว่าน่าจะยังแพงสู้อะไรอะรัสเซียไม่ได้นะครับรัสเซียนี่เข้าใจว่าดอกเบี้ยเป็น 10% เลยนะอีกข่าวครับก็บอกว่าล็อกเล่ขอ2เดือนลุยขายหวยออนไลน์นะยื่นหนังสือกองสลากขอหาลือขายหวยออนขายหวยผ่านเครื่องชี้ถ้าขายหวย6ตัวรอ2เดือนเริ่มได้เลยนะฮะอีกข่าวก็บอกคลังผ่าทางตันเก็บภาษีบ้านนะฮะก็จะผ่อนเกณฑ์ภาษีที่ดินก็ถือว่าเป็นการผ่อนรายวันล่าสุดเตรียมยกเว้นเก็บผู้สูงอายุยกเว้นภาษีบ้านกทม.และปริมณฑลสูงกว่าต่างจังหวัดอันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวของทางโพสต์ทูเดย์นะครับก็คงจะครบถ้วนสำหรับประเด็นข่าวที่หนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆรายงานกันในเช้าวันนี้นะครับครับเดี๋ยวเราพักกันนะช่วงหน้าก็มาดูการลงทุนของไทยแล้วก็ต่างประเทศครับครับเพราะดอกเบี้ยเงินฝากวิ่งทุกวันอย่าช้าไปธนาคารออมสินแล้วเรียกหาเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนดอกเบี้ย 2.1% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ15เดือนดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด 8% ต่อปีหรือเฉลี่ย 2.5% ต่อปีฝากเริ่มต้น 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับเต็มๆไม่เสียภาษีจะ5เดือนหรือ15เดือนก็รีบเลยดอกเบี้ยพิเศษแบบนี้ต้องที่ธนาคารออมสินถึง31มีนาคมนี้โทร1115สินเชื่อเพื่อการค้าวันนี้ให้คุณมากกว่าเดิมสินเชื่อไว้สัญญาจริงเราให้คุณเพิ่ม CIMB ไทยรู้ผลภายใน7วันนับจากคุณเริ่มช่วยให้คุณต่อเติมและก็เติบโตทุกการค้าและบริการต่อยอดการค้าทันใจกับสินเชื่อไวจังเยอะจริงให้วงเงินสูง3เท่ารู้ผลภายใน7วันที่ธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาโทร026267777ตี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 สบายใจขนาดนี้พอรู้ทุกครั้งที่เงินคุณมีการเคลื่อนไหวก็แค่สมัคร KTB SMS Alert SMS แจ้งเตือนทุกครั้งติดทันทีที่มีเงินเข้าเงินออกให้คุณรู้ตลอด24ชั่วโมงสมัครเลยที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือโทร02-111-1111ธนาคารกรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณคุณตังเสียใหม่ปาทองเศรษฐีใหม่เฮียเบิ้มเท่าแก่ใหม่อู้ว่าน้องเพชรก็คนรวยหน้าใหม่อู้หู ไม่ต้องตกใจใครก็เป็นคนรวยหน้าใหม่ได้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์แค่เปิดบัญชีเงินฝากประจำ7เดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.77% ต่อปีฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทรับดอกเบี้ยรายเดือนวันนี้ถึง15มีนาคมศกนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000โอ้ยภาระก็เยอะบ้านก็หลังแค่เนี้ยเอาไปกู้แบงค์จะให้ไหมอย่ามโนอย่ามโนเปลี่ยนบ้านเป็นเงินง่ายๆ My Home My Cash ไทยพาณิชย์ Never Say No ไม่ต้องกลัวว่าจะกู้ไม่ผ่านสินเชื่อ My Home My Cash จากไทยพาณิชย์ครั้งแรกของการเปลี่ยนบ้านเป็นเงินที่คุณจะไม่ถูกเซโน SCB มีทางออกให้โทร02-777-7777
อยากเริ่มค้าขายหรือลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านต้องทำยังไงปรึกษา Exim Bank สิครับ Exim Bank เขามีสินเชื่อ SME ส่งออกสบายใจ SME ค้าชายแดน SME ขยายฐานการผลิตรวมทั้งสินเชื่อเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและสินเชื่อเพิ่มพลังผู้ซื้อผู้ขายช่วยให้การค้าขายไม่ยากอย่างที่คิดว้าวจริงดิจริงสิจะส่งออกหรือลงทุนก็สบายใจให้ Exim Bank ดูแลโทรเลย02617-2111Exim Bank สนับสนุนมากกว่าการส่งออกคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณธนาคารไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกลบางจากผู้นำพลังงานทดแทนช่วงที่2ครับมาเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้11มีนาคมบรรยากาศการลงทุนนะครับดัชนีก็เคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งวันเลยนะครับโดยช่วงเช้าเนี่ยถูกเทขายทำกำไรจากเศรษฐกิจในต่างประเทศกดดันเข้ามานะครับแต่ว่าในช่วงบ่ายนะครับภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินแล้วก็มีการรายงานข่าวกันออกมานะครับว่าคณะกรรมการเนี่ยเขามีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับ 0.25% ก็ทำให้มีแรงซื้อเก็งกำไรนะครับรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผลักดันดัชนีนะครับยืนอยู่ในแดนบวกจนถึงตอนปิดตลาดเลยนะครับปิดตลาดเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นครับ 12.80 จุดหรือประมาณ 0.84% ดัชนีสุดท้ายของวันก็คือ 1,543.84 จุดมูลค่าการซื้อขายเนี่ย 53,000 กว่าล้านบาทนะครับถ้าเรามาจำแนกการลงทุนออกมานะครับก็จะพบว่าเป็นนักลงทุนทั่วไปซื้อ 2,330.32 ล้านบาทนักลงทุนสถาบันซื้อ 363.69 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขาย 1,799.99 ล้านบาทและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย 894.02 ล้านบาทส่วนหุ้นที่มีการซื้อขายกัน5อันดับแรกนะครับอันดับ1เนี่ยเป็น True นะฮะราคาปิดก็ 13.50 สตางค์เปลี่ยนแปลง30สตางค์นะครับปรับเพิ่มขึ้นนะครับอันดับ2เป็นธนาคารกรุงเทพอันดับ3เป็น Jasmine อันดับ4IFAEC นะครับนะ IFEC และอันดับ5นะครับเป็นปตท.ส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับก็มีทั้งบวกแล้วก็ลบสลับกันนะครับ Nikkei บวกไป 58.41 จุดเซี่ยงไฮ้บวก 5.412 จุดหางเสงติดลบ 179.01 จุดสิงคโปร์นะครับติดลบ 19.67 จุดนะครับคอมสิตมาเลเซียติดลบ 11.57 จุดส่วนคอมสิทธิ์เกาหลีใต้ก็ติดลบเช่นเดียวกัน 3.94 จุดครับที่ประสานครับครับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็แกว่งตัวผันผวนนะครับโดยเฉพาะช่วงท้ายนี่ก็ถูกกดลงไปจนกระทั่งปิดปรับตัวลดลงนะครับปัจจัยก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆครับก็คือการที่ดอลลาร์แข็งค่าโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับยูโรนี่ถือว่าแข็งค่าสุดในรอบ12ปีนะคงจะมีผลกระทบต่อบรรดาบริษัทข้ามชาติทั้งหลายของสหรัฐนะครับเพราะว่าก็จะต้องไปหากินอยู่ทั่วโลกแล้วก็ขณะเดียวกันก็วิตกกังวลเรื่องการที่จะขยับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะครับครับปิดตลาดครับดาวโจนส์ปรับลดลงไป 27.55 จุดครับ 0.16% นะฮะก็ถือเป็นการปรับลดลงหลังจากที่เมื่อวันนี้วันอังคารนี่ก็กลับมารีบาวได้นะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าวันเว้นวันละนะโดยปิดที่ 17,635.39 จุดนะครับสำหรับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะฮะส่วน S&P 500ครับปิดที่ 2,040.24 จุดครับก็ปรับลดลงด้วยนะครับ 3.92 จุด 0.19% ใกล้เคียงกันนะครับในแง่สัดส่วน Nasdaq ก็ 0.2% ครับโดยปรับตัวลดลง 9.85 จุด 4,849.94 จุดดัชนีปิดนะฮะส่วนยุโรปนี่ก็เรียกว่าตรงกันข้ามเลยนะครับเพราะว่าการที่ยูโรอ่อนค่าลงไปแล้วก็ทาง ECB ก็เริ่มที่จะเข้าซื้อพันธบัตรนะโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีนั้นเนี่ยนะก็ส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิจส่งออกนะครับทำให้หุ้นของกลุ่มธุรกิจส่งออกทั้งหลายของ
บรรดาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นของกลุ่มยูโรโซนนี่ก็เรียกว่าเด้งขานรับกันฉุดให้ดัชนีของตลาดในกลุ่มยูโรโซนเองก็ปิดบวกกันอย่างสวยงามเลยนะครับโดยดัคเยอรมันครับบวกไปถึง 305.61 จุดนะครับ 2.66% นะฮะดัชนีก็ปิดที่ 1,805.99 จุดครับ CAC 40นี่ปิด 4,997.75 จุดเกือบจะแตะ 5,000 อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับครับโดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 115.80 จุดครับ 2.37% นี่ขึ้น 2% กว่าหมดนะครับในขณะที่อังกฤษครับดัชนีฟุตซี่100ตลาดลอนดอนถือว่าอยู่นอกยูโรโซนก็บวกไปเพียง 18.67 จุดครับ 0.28% จากประเด็นเรื่องผลประกอบการนะฮะปิดที่ 6,721.51 จุดนะครับส่วนราคาน้ำมันก็เหวี่ยงแตกต่างกันนะครับเบรนท์นี่ก็ขานรับเรื่องการเข้าซื้อพันธบัตรนะครับการอัดฉีดเงินในมาตรการ QE ของทางธนาคารกลางยุโรปนะครับก็บวกขึ้นไปสำหรับผลิตภัณฑ์เบรนท์ของตลาดลอนดอนนะฮะ1.15 เซนต์ครับปิดที่57.54 เซนต์ในขณะที่ WTI นะครับเนื่องจากว่ารายงานสต็อกน้ำมันดิบในรอบสัปดาห์นะเพิ่มขึ้น 4.5 ล้านบาร์เรลนะครับไปแตะระดับ 448.9 ล้านบาร์เรลซึ่งถือว่าเป็นสต็อกน้ำมันที่สูงสุดนับตั้งแต่มีการจดบันทึกฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นตามที่คาดการนะครับซึ่งก็เป็นระดับสูงก็เลยทำให้ราคาเนี่ยปรับลดลงไปเพียง12 เซนต์ครับปิดที่48.17 เซนต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับราคาต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่26 กุมภาพันธ์ครับ อันนี้เป็นราคาน้ำมันนะครับส่วนทองคำก็ดอลลาร์ที่แข็งค่าก็ยังกดทองต่อไปนะครับเมื่อคืนนี้ตลาดโคเม็กซ์นะครับตลาดล่วงหน้าก็ปรับลดลงไป9.50 เซนต์ตอนนี้ก็กำลังไปทดสอบระดับ 1,550 ครับโดยปิดที่ 1,150.60 เหรียญต่อทรอยซ์ออนนะครับก็ถือว่าเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของทองคำครับส่วนทองคำบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้มีการขยับกัน3ครั้งนะครับเป็นการปรับบวกทั้งนั้นเลยนะครับครั้งละ50บาทนะครับโดยสรุปก็ปรับเพิ่มขึ้นไป150บาทนะครับโดยราคาโกลด์สปอตสุดท้ายนะครับที่เขานำมาอ้างอิงก็คือ 1,163 เหรียญ นะครับค่าเงินบาทช่วงนั้นก็32.89 บาทนะครับปิดตลาดครับทองคำแท่งราคารับซื้ออยู่ที่ 18,050 บาทขายออก 18,150 บาททองรูปพรรณราคารับซื้อนะครับ 17,782.68 บาทขายออก 18,550 บาทครับครับนะครับสักครู่นะครับพี่ประสานครับครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายครับคุณตังเสียใหม่ป้าท้องเศรษฐีใหม่เฮียเบิ้มเท่าแก่ใหม่อู้ว่าน้องเพชรก็คนรวยหน้าใหม่อู้หู ไม่ต้องตกใจใครก็เป็นคนรวยหน้าใหม่ได้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์แค่เปิดบัญชีเงินฝากประจำ7 เดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.77% ต่อปีฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทรับดอกเบี้ยรายเดือนวันนี้ถึง15 มีนาคมศกนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000สินเชื่อเพื่อการค้าวันนี้ให้คุณมากกว่าเดิมสินเชื่อไว้จังเยอะจริงเราให้คุณเพิ่ม CIB ไทยรู้ผลภายใน7 วันนับจากคุณเริ่มช่วยให้คุณต่อเติมและก็เติบโตทุกการค้าและบริการต่อยอดการค้าทันใจกับสินเชื่อไวจังเยอะจริงให้วงเงินสูง3 เท่ารู้ผลภายใน 7 วันที่ธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาโทร02-26-7777โอ้ยภาระก็เยอะบ้านก็หลังแค่เนี้ยเอาไปกู้แบงค์จะให้ไหมอย่ามันโนอย่ามันโนเปลี่ยนบ้านเป็นเงินง่ายง่าย My Home My Cash ไทยพาณิชย์ Never Say No ไม่ต้องกลัวว่าจะกู้ไม่ผ่านสินเชื่อ My Home My Cash จากไทยพาณิชย์ครั้งแรกของการเปลี่ยนบ้านเป็นเงินที่คุณจะไม่ถูกเซโน SCB มีทางออกให้โทร02-777-7777บริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่30ในหัวข้ออนาคตออกแบบได้ Image of the Future ส่งผลงาน 4-10 พฤษภาคมณมหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมสอบถามที่02537-2131 02221-3841และ086989-5346หรือที่ www.pttplc.com
ข้าเจ้ามีสตังค์หมุนในธุรกิจน้อยใครได้สตังค์สักก้อนมาสต็อกสินค้าผมจะขยายอีกร้านนะครับต้องการเงินไปลงทุนร้านข่อยก็เก่าแล้วอยากสิได้เงินสักก้อนมาปรับปรุงร้านใหม่ตอนนี้ธุรกิจของฉันมันเล็กเกินไปฉันต้องการขยายให้มันใหญ่กว่านี้สินเชื่อรายย่อย Small SME ช่วยคุณได้กู้ได้ถึง1ล้านผ่อนนาน7ปีปลอดเงินต้นสูงสุด1ปีใช้แค่บสย.ค้ำประกันก็กู้ได้ติดต่อ SME Bank โทร1357เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดยสินเชื่อบ้านทอ.อส.เพิ่มสุขสิทธิกู้เพิ่มสำหรับลูกค้าผ่อนดีดอกเบี้ย3ปีแรก 3.99% ด่วนวงเงินจำกัดโทร02-645-9000 ธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณเมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับโดยภายหลังการประชุมคุณเมธีสุภาพงศ์เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.นะครับก็ออกมาเปิดเผยถึงผลการประชุมนะครับบอกว่าที่ประชุมเนี่ยเขามีมตินะฮะ4-3เสียงให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับ 0.25% ปัจจุบันนี้ก็เหลือ 1.75% นะครับโดยให้มีผลทันทีนะครับเนื่องจากที่ประชุมเนี่ยเขามองว่าเศรษฐกิจไทยนะครับมีแนวโน้มการฟื้นตัวที่อ่อนแรงนะครับล่าช้ากว่าที่ประเมินเอาไว้ตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะครับต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคมของปีนี้ที่ผ่านมานะครับแล้วก็แรงกระตุ้นจากภาคการคลังเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเลยนะครับถึงจะเห็นผลขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำไปอีกระยะหนึ่งดังนั้นครับทางคณะกรรมการเขาก็เลยเห็นว่าควรผ่อนนโยบายการเงินเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มแรงสนับสนุนให้กับเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยพยุงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนนะครับแต่การลดดอกเบี้ยครั้งนี้ฮะอาจไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากนักอันนี้เนี่ยคุณเมธีเขากล่าวยืนยันปิดท้ายไว้ตรงนี้นะครับสำหรับประเด็นนี้ส่วนอีก3เสียงนั้นนะครับเห็นว่าดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันอยู่ในระดับที่ผ่อนปลนเพียงพอในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวแล้วนะครับแล้วก็ควรรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินไว้ในเวลาที่จำเป็นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบันนะครับโดยกนง.เนี่ยเขาเห็นว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยควรอาศัยแรงขับเคลื่อนด้านการคลังมากขึ้นโดยเฉพาะการดำเนินการตามแผนการลงทุนภาครัฐในระยะต่อไปซึ่งทางกนง.เนี่ยเขาก็จะติดตามพัฒนาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็พร้อมดำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนนะครับให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาวอันนี้เป็น3เสียงที่บอกว่าควรที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนะครับโดยคุณเมธีนะฮะบอกว่าการที่กนง.ลดดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพราะแรงกดดันนะครับจากประเทศข้างเคียงในภูมิภาคฮะที่ลดดอกเบี้ยลงซึ่งการที่แต่ละประเทศลดดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นผลมาจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองนะครับแล้วก็เห็นว่าดอกเบี้ยไทยเนี่ยก็อยู่ในระดับที่เกือบต่ำสุดในภูมิภาคอยู่แล้วนะฮะเป็นรองแค่สิงคโปร์พร้อมกับยืนยันเลยนะครับว่ากนง.เนี่ยยังมีกระสุนเหลือเพียงพอสำหรับใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปแล้วก็เสถียรภาพทางการเงินเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีเงินลงทุนไหลเข้าเนี่ยก็ยังคงปกติไม่มีสัญญารุนแรงใดๆนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงนักขณะที่ทางแบงก์ชาติเองก็เตรียมลดประมาณการเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็การส่งออกใหม่อีกครั้งนึงในวันที่20มีนาคมนี้ครับพี่ประเสริฐครับเขาก็คาดว่า GDP เนี่ยน่าจะโตต่ำกว่า 10% ส่วนส่งออกเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก 1% ครับครับคลังก็จะผ่อนเกณฑ์ภาษีที่ดินรายวันนะล่าสุดก็เตรียมเว้นเก็บผู้สูงอายุยกเว้นภาษีบ้านกทม.และปริมณฑลนี่สูงกว่าต่างจังหวัดนะฮะนายสมหมายภาษีลำตีคลังเปิดเผยว่าเตรียมปรับฐานราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ใหม่รวมทั้งเกณฑ์ผ่อนผันยกเว้นเพิ่มขึ้นสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงเช่นการผ่อนผันให้กับคนที่เกษียณราชการไปแล้วอายุเกิน60ปีอยู่บ้านมานาน 20-30 ปีไม่มีรายได้จะทำอย่างไรคงต้องคิดให้หมดไม่เช่นนั้นโดนซักถามในที่ประชุมของสนช.โดยยืนยันว่าการตัดสินใจผลักดันเรื่องดังกล่าวมีความเหมาะสมกับช่วงเวลาแล้วเพราะว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอีกอย่างน้อยอีกอย่างเร็วก็2ปีนะครับนอกจากนี้อาจจะต้องปรับปรุงเรื่องการยกเว้นภาษีสำหรับมูลค่าบ้าน 1.5 ล้านบาทของคนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยังต่ำไปแต่จะขยับอีกเท่าไหร่ยังคงตอบไม่ได้จะให้ราคาประเมินเท่ากับต่างจังหวัดคงไม่ได้เนื่องจากราคาที่ดินในกทม.สูงกว่ามาก
ทางนี้ทางนายสมหมายกล่าวว่ามีนักการเมืองบางพรรคออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับร่างพรบภาษีที่ดินจึงอยากถามว่าหากรัฐบาลใหม่จะเข้ามาบริหารประเทศแต่ไม่มีเงินจะบริหารประเทศยังไงรัฐบาลนี้ทำไว้เพื่ออนาคตเพราะเชื่อว่าพรรคไหนขึ้นมาคงไม่ทำเนื่องจากกลัวจะเสียคะแนนนิยมนะก็บอกว่าผมเข้าใจว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ค่อยดีถ้าดีเขาคงไม่วิตกผมทำงานล่วงหน้าให้ประเทศไม่ได้ทำให้รัฐบาลนี้จะด่าผมก็ช่วยคิดประเด็นนี้หน่อยผมคิดหลายตลบคงจะนำเรื่องเสนอครม.เศรษฐกิจในเร็วๆนี้ครับนะนี่รัฐมนตรีคลังกล่าวนะครับมาดูในส่วนของคนที่จะซื้อบ้านนะครับซื้อที่อยู่อาศัยนะครับมีโปรแกรมดอกเบี้ยต่ำๆมานำเสนอนะครับคุณชัดชัยพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับก็บอกว่าในเดือนนี้มีนาคมนี้นะฮะธนาคารเขาจะมีการออกโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสินเชื่อเคหะ2รูปแบบด้วยกันนะฮะดอกเบี้ยเฉลี่ยเนี่ยก็3ปีที่ 4.16 นะครับถึง 4.29% นะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนที่กำลังตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยหรือว่าไถ่ถอนจำนองทั้งการสร้างบ้านซื้อบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมรวมทั้งกู้ไถ่ถอนจำนองแล้วก็เพิ่มเติมนะครับเพื่อตกแต่งหรือว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์เป็นต้นนะครับทั้งนี้ครับรูปแบบแรกครับคุณผู้ฟังครับอัตราดอกเบี้ยของออมสินเนี่ยจะคงอยู่ที่ 0.99% ใน6เดือนแรกนะครับเดือนที่7ถึง12เนี่ยดอกเบี้ยคงที่ครับ 1.50% จากนั้นนะครับในปีที่2คิดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีหรือว่า MLR ลบ 2% นะครับต่อปีโดย MLR ขณะนี้นะครับอยู่ที่ 6.875% ต่อปีนะครับหลังจากนั้นMLR ลบ 0.50% ต่อปีตลอดอายุสัญญาก็คิดเป็นดอกเบี้ยเฉลี่ยนะครับ3ปีเท่ากับ 4.16% นั่นเองครับส่วนรูปแบบที่2ครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ครับ 3.25% ใน2ปีแรกจากนั้นครับ MLR ลบ 0.50% ต่อปีตลอดอายุสัญญาซึ่งรูปแบบนี้นะครับคิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีเท่ากับ 4.29% โดยโปรโมชั่นนี้นะครับธนาคารได้นำเสนอภายในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่หาดใหญ่นะครับเขากำลังจะจัดขึ้นครั้งที่5ก็ระหว่างวันที่13ถึง15มีนาคมนี้ครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่แล้วก็งานมหกรรมบ้านแล้วก็คอนโดนะครับครั้งที่32นะครับก็จะจัดขึ้นนะครับวันที่12ถึง15มีนาคมนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเท่านั้นโดยลูกค้าที่ยื่นความจำนงภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นนะครับแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายนครับพี่ประสานครับครับ นายเฉลิมโชคล่ำซำกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทล็อกสเล่กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ล็อกสเล่เปิดเผยว่าล็อกสเล่ได้ทำหนังสือขอเข้าพบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังครม.มีมติแก้ไขกฎหมายสลากกินแบ่งรัฐบาลหากเป็นการขายหวยออนไลน์รูปแบบอื่นบริษัทจะต้องใช้เวลาปรับปรุงซอฟต์แวร์เครื่องจำหน่ายสลาก 2-3 เดือนแต่ถ้าขายหวยออนไลน์แบบหวย2ตัวและ3ตัวหรือสลากกินรวบจะสามารถเริ่มขายได้ทันทีนะฮะโดยบอกว่าหากเริ่มดำเนินการเดือนเมษายนจะใช้เวลา6เดือนในการเตรียมการและเปิดขายจริงได้เดือนพฤศจิกายนปีนี้ทนายวิสุทธิ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยคลังก็ยืนยันว่าขณะนี้รัฐบาลไม่มีแนวคิดขายหวยแบบ2ตัวและ3ตัวหรือหวยออนไลน์เพราะครม.เพิ่งเห็นชอบการแก้ไขกฎหมายสำนักงานสลากเพื่อเปิดช่องให้สามารถนำสลากใบมาขายผ่านเครื่องจำหน่ายได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสและร้านสะดวกซื้อได้เป็นการถ่วงดุลให้ราคาอยู่ที่คู่ละ80บาททางนี้สำนักงานสลากต้องพิจารณาเรื่องโควต้าสลากที่จะจำหน่ายผ่านเครื่องว่าจะมีจำนวนเท่าใดเบื้องต้นอาจดึงโควต้าสลากที่จะหมดอายุในเดือนมิถุนายนและสิงหาคมนี้มาดำเนินการก่อนหรืออาจพิมพ์สลากเพิ่มโดยไม่ส่งผลกระทบกับองค์กรการกุศลและองค์กรต่างๆที่ได้รับโควต้าจากสำนักงานสลากอยู่ในปัจจุบันแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะครับว่าการขายสลากผ่านเครื่องจำหน่ายนั้นเบื้องต้นจะให้บริษัทล็อกสเล่จีเทคเทคโนโลยีจัดทำเครื่องจำหน่ายขึ้นมาและจะพิจารณานำโควต้าสลากที่จะหมดอายุกลางปี2558ให้บริษัทเปิดขายผ่านเครื่องจำหน่ายโดยจะหารือเร็วๆนี้นะครับทีนี้นะครับสิริราชมูลนิธินะครับก็ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ฮะ
มีการจัดทำสร้อยข้อมือเฉลิมพระเกียรตินะครับ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับผลิตขึ้นนะครับจากหินอเมทิสต์นะครับพร้อมเหรียญโลหะพิมพ์นะครับชื่อโครงการแล้วก็พิมพ์เลขนูนก็60ด้วยนะครับจำหน่ายในราคาเส้นละ999บาทนะครับรายได้ทั้งหมดนะครับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะสมทบทุนศิริราชมูลนิธินะครับ60พรรษาสยามบรมราชกุมารีเพื่อนำทุนเก้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับจัดจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ครับสามารถซื้อได้แล้วนะครับที่ศิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาการุณนะครับแล้วก็ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เฉพาะสาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับอันนี้เน้นย้ำกันนะครับเขตกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังสนใจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่024197660ครับครับมาดูที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของผู้ว่าจับทานโทษนะฮะเรื่องของการเลือกผู้ว่าททนะฮะ ก็บอกว่าจับตาล้มกระดานสรรหาผู้ว่าททกอบการเผย5ผู้สมัครไม่ผ่านมาตรฐานก็จะชี้ขาดวันนี้นะครับทางนางกอบการวัฒนาวรางกูลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะฮะบอกว่าวันที่12มีนาคมคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททนี่จะประชุมวาระพิเศษนะครับเพื่อพิจารณาการสรรหาผู้ว่าททแทนนายธวัชชัยอรัญยิกที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนมีนาคมนี้ทั้งนี้กระบวนการสรรหามีแนวโน้มว่าจะต้องดำเนินการใหม่เนื่องจากคุณสมบัติผู้สมัครทั้ง5คนไม่ผ่านมาตรฐานเบื้องต้นที่กำหนดไว้ไม่เคยผ่านงานบริหารองค์กรขนาดใหญ่เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจของประเทศที่สร้างรายได้เข้ากับรายได้เข้าประเทศจำนวนมากแต่เรื่องนี้ต้องให้คณะกรรมการททเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจอีกครั้งหากยกเลิกในครั้งนี้ก็สามารถตั้งกระบวนการใหม่ได้และข่าวระบุว่าเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์เนี่ยนายสุวัฒน์สิทธิหล่อปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอชื่อนายสรยุทธเพชรตระกูล1ใน5ผู้สมัครแต่กรรมการสรรหาได้คัดค้านไว้โดยหากสรรหาไม่ทันจะมีการแต่งตั้งนางจุฑาพรเริงรณอาสารองผู้ว่าการขึ้นเป็นรักษาการผู้ว่าททนะครับก็คือทั้ง5ท่านเนี่ยไม่ผ่านคุณสมบัติในเบื้องต้นเลยนะฮะไม่เข้าตาไม่เข้าตาครับผมทีนี้มาดูข่าวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับเด็กที่เพิ่งจบมาใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นก็รับปริญญากันหลายมหาลัยแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับคุณธนิศโสรัตน์นะครับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้านะครับแล้วก็อุตสาหกรรมไทยเปิดเผยว่าแนวโน้มครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับคาดว่าภาคธุรกิจและก็อุตสาหกรรมที่ลงทุนอยู่เดิมเนี่ยจะยังคงระดับอัตราการจ้างของแรงงานในระบบไว้ตามปกตินะครับโดยหากจะรับแรงงานเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นการทดแทนแรงงานเก่าที่เกษียณอายุหรือว่าขอลาออกไปเท่านั้นคงไม่ใช่การรับแรงงานเพิ่มนะครับจากเหตุผลของการขยายกิจการใหม่ๆแน่นอนเพราะว่าเศรษฐกิจในขณะนี้เนี่ยยังไม่เอื้อนะครับให้ขยายการลงทุนเพราะว่ากำลังซื้อในประเทศเนี่ยก็ยังคงไม่ฟื้นตัวแล้วก็นายจ้างส่วนหนึ่งนะครับก็ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการผลิตด้วยการหันไปใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตมากขึ้นนะครับสำหรับภาวะการจ้างงานของคนไทยในเดือนมกราคมที่ผ่านมาฮะเขาบอกว่ามีจำนวน 444,000 คนนะครับประธานโทษครับคิดเป็นอัตราว่างงานเนี่ย 1.1% ของกำลังแรงงานรวมนะฮะซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยประมาณ 43,000 คนหากพิจารณารายละเอียดเนี่ยก็จะพบว่ามีทั้งการว่างงานแล้วก็ขาดแคลนแรงงานควบคู่กันไปนะครับโดยในส่วนของแรงงานไร้ฝีมือก็จะพบว่าอัตราการว่างงานเป็นศูนย์เพราะว่าต้องนำเข้าแรงงานจากต่างด้าวมาทำงานแทนคนไทยก็ประมาณสัก3ล้านคนนะครับทั้งนี้ครับจากผลสำรวจของสภาองค์การเนี่ยก็ยังพบว่าอัตราการว่างงานจะไปกระจุกตัวในแรงงานระดับกลางซึ่งส่วนใหญ่นะครับเป็นผู้ที่จบระดับอุดมศึกษาที่มาจากสายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นะครับซึ่งเป็นการผลิตแรงงานส่วนนี้เข้ามาเกินความต้องการของตลาดแรงงานนะครับปีละ 200,000 คนแล้วก็สิ่งที่น่ากังวลก็คือจะมีบัณฑิตจบใหม่อีกช่วงเร็วๆนี้นะครับหากเลือกงานก็จะตกงานเพิ่มอีกแต่ถ้าเป็นสายวิชาชีพเนี่ยก็ไม่มีปัญหามากนะครับซึ่งอนาคตเขาบอกว่ามีความจำเป็นมากที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเร่งปรับการศึกษาให้สอดรับกับความต้องการของแรงงานครับนายโอภาสกลั่นบุตรอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะบอกว่าขอให้สมาชิกสหกรณ์
ใจเย็นรอฟังศาลล้มละลายพิจารณาคดีในวันที่20มีนาคมนี้ซึ่งน่าจะได้ข่าวดีเพราะมีโอกาสที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์จะได้รับการฟื้นฟูและหากเข้าสู่แผนฟื้นฟูแล้วเชื่อว่าจะทำให้สหกรณ์กลับมาเข้มแข็งได้เพราะยังมีหลักทรัพย์ที่ดีส่วนกรณีการทวงเงินวัดพระธรรมกายนั้นขณะนี้ยังไม่ขอพูดว่าทางวัดจะคืนเงินบริจาคให้หรือไม่และจำนวนเท่าไรขอให้รอฟังการพิจารณาของศาลธัญบุรีในวันที่16มีนาคมนี้อ้าวจดไว้หน้า2วันนะครับ16มีนาคมนี้เคลียร์กับวัดธรรมกาย20มีนาคมนี้ศาลชี้ว่าล้มละลายหรือว่าจะให้ฟื้นฟูนะอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นมีลูกศิษย์วัดพระธรรมกายแจ้งมาเบื้องต้นว่าได้ช่วยกันรวบรวมเงินได้พันล้านบาทเตรียมคืนให้แทนวัดที่จะนำซึ่งได้นำเงินไปสร้างระบบสาธารณูปโภคไปแล้วและจะเจรจากับประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ให้ถอนฟ้องพระธรรมชโยให้หมดนะฮะนายโอภาสเนี่ยบอกว่าในช่วงที่เป็นรองอธิบดีและเข้าตรวจสอบได้เสนอให้นายทะเบียนปลดคณะกรรมการชุดที่มีนายสุภชัยศรีสุภาคสอนเป็นประธานเพราะมีการถอนฟ้องเรื่องการปล่อยกู้ให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ 10,000 ล้านบาทโดยพระการนะฮะแต่ไม่ได้ขยายต่อว่าเสนอแล้วยังไงได้รับการตอบสนองไหมครับนะครับจะมาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยรวบรวมเงินกันได้เยอะทีเดียวนะเป็นถึงกับพันล้านบาทเลยนะครับวันนี้หมดเวลานะฮะพี่ประสานฮะเราสองคนก็ลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับรับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดยเงินได้ฝากสลากออมสินได้ลุ้นทองกว่า10ล้านบาทโทร1115ธนาคารไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกลสินเชื่อสมอล SME ส่งความสุขดอกเบี้ยปีแรก 8.7% ต่อปีถึง31มีนาคมนี้สนใจติดต่อ SME Bank Call Center